เออหนูจับไมค์ไปโปว่าเรื่องที่หนูเป็นนะครับที่โปเห็นพอหนูแบบเริ่มอย่างเงี้ยเสร็จอะหมุนไม้ออกจากตัวพอลงมามันถึงพื้นใช่ป่ะหนูไม่อยากตีหลังลูกตรงนั้นอยู่แล้วเพราะมันลงผิดจุดอะที่เราเห็นนะหนูก็เลยพยายามดึงแขนขึ้นอย่างเงี้ยแต่ไม้มันเข้าลูกนะแต่ไอ้นี่ผิดป่ะพอมันดึงอย่างนี้เสร็จอะหน้าไม้หนูก็แบบเปิดเนี่ยออกขวาแล้วโดนลูกมันก็ไม่ใช่ว่าโดนอยากซ้อมแค่ดาวสวิงอะครับพาดไม้ไว้ที่ตัวอย่างนี้ก็ได้ใช้แขนเดียวจับอย่างเงี้ยมันเบี่ยงออกไปตามวงอะโดยใช้ขยับตัวมือแขนมันก็จะเบี่ยงออกมาตามวงเนี่ยเห็นป่ะมันจะมาตามลำดับดังนั้นอะไอเนี้ยมันเหมือนเป็นคนสุดท้ายไอนี้เป็นคนแรกมันก็พากันมาถ้าเราปล่อยให้มันธรรมชาติพอหนวกกับตัวเรานำก่อนนะครับมันก็จะดึงออกไปแบบพอดีเองเวลาอิมแพกอะโลว์พอยต์จุดกระทบมันจะลงมาข้างหน้าเองถ้าเราไม่เคลื่อนตรงแนะนำมันก็เบี่ยงทิ้งอย่างนี้จุดที่อิมแพกก็อยู่ข้างหลังลูกถูกปะดังนั้นเอฟฟอร์ตหรือความพยายามที่สำคัญมันต้องขับเคลื่อนด้วยร่างกายขับเคลื่อนด้วยการถ่ายน้ำหนักไปก่อนใช่ไหมครับเราเคลื่อนตัวตลอดตรงนี้มันจะสวิงไปเรื่อยๆมันจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆงั้นเวลาโปประกอบร่างเนี่ยแขนก็เหวี่ยงนะดูดิแขนก็เหวี่ยงมือก็ไปธรรมชาติไม้ก็ปล่อยลงพื้นตัวนำเหวี่ยงตามแต่ปกติคนเราเป็นอย่างนี้ไงมือนี้ขยันมันก็ฟาดก่อน